สวัสดีครับทุกคนโอ้ยทุกดอกนั่งนี่จังไรคนรักคนดูวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ใครอยากดูคลิป1ชั่วโมงเดี๋ยวกูจัดให้เลยคลิปนี้แหละแบบเอา1ชั่วโมงให้เลยนะครับวันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันนะครับไปแบบวัยรุ่นใจชายนะครับวันนี้จะไม่มีพวกผู้หญิงไปนะครับไปกับใครมาครับนี่ครับคุณติ๊กครับครับเดี๋ยวครับมีคุณติ๊กครับแล้วก็เฮ้ยขอคำหนึ่งไม่รู้เว้ยไอ้เกมมาไปไหนแล้วก็พี่เสือครับอันนี้คือเดี๋ยวมาน้องชายคนนี้นะครับผมเป็นน้องไอ้เจมน้องแท้ไหมเนี่ยไปยืนข้างกันนี้มึงเป็นน้องแท้กันไหมตอบพาน้องไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์ดูสิอย่าอ่อนอีกว่าเดี๋ยวเราไปกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปเขาใหญ่กันครับไปเพื่อนชายไปกัน5คนนะครับบ้านเขาเปิดให้เข้าบ่าย2นะตอนนี้บ่าย1ครับยังอยู่บ้านอยู่เลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่แมคโครกับแลนด์ดับแรกเราจะไปซื้อของกันก่อนนะครับผมไปแบบเพื่อนชายเสื้อผ้าซื้อได้นะครับนนทวาโคตติ้งเกมแต่งเกมอะไรอ่ะเกมนนทวาโคตติ้งครับซื้อที่ไหนนนทวาโคตติ้งครับในไอจีหาซื้อกันได้เดี๋ยวจัดโอ้เต็มที่ของเต็มที่นี่อันนี้ได้ใจอันนี้ได้ใจไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมของกันแล้วนะครับไปไว้เจอกันนะครับพี่แอร์สิโอ้ยเฮ้ยตีมานี่มึงไม่บิดคอมเรื่องของคอมกูมันก็ดับเองมึงว่ามันดับเองไหมมึงอ่ะพอเลยนะเฮ้ยตีมือแตกไม่ดับบางทีแบบกูเอาขาขึ้นมาเนี่ยดับแล้วกูเรนเดอร์คลิปอยู่เหมือนคิดเอาละกันในที่แม่งหลายรอบได้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้บ้านพักเราจะเป็นยังไงไปแบบวัยรุ่นชายไม่มีผู้หญิงไม่มีใครทั้งสิ้นมีแค่พวกเราออมสิเจมึงไม่ร้อนหรือมึงไม่อะไรหรือไงเนี่ยอันนี้ให้ส้มเป็นหนึ่งทีตัวส้นตีนกูไม่ยอมมาเมนคลิปล่าสุดมานานแล้วพี่เสือไทยเกียงไรอ่ะนนทวัฒน์โคตติ้งฮะใส่เพราะว่าถูกใส่แล้วทิ้งเออดีมันดีมันใส่สบายดีใส่สบายดีใส่ถูกเอาไปให้ใครอ่ะฮะนะครับอันนี้ให้ป้าขายแกงอ่ะนี่ครับผมใครอยากกินนะครับผมไปซื้อร้านอื่นนะครับร้านนี้แจกเย้าหยอกกันไปบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายจ้าไปแล้วด้วยจ้าดูโชคดีลูกรักษาตัวเด้อโอเคจ้าไปดีมาดีกันนั่นบ่นอะไรวะต้องเขากินไม่กินกันทำไมไม่เสียเวลาทำไมว่ายมึง3คำให้หมดทำไมไม่เอากระติกน้อยไปเลยตี3คำให้หมดใส่เรื่องแข็งคำแรกตีเอากระติกไปเลยไม่หนูกระติกไปแล้วแต่นี้ไปตอกไงมึงก็อ้วกไอ้ตีครับว่าไงพี่เอ้ยเรียกหลายรอบแล้วว่าไงอากาศร้อนๆอยู่นี่ทำอะไรเนี่ยจะไปใส่น้ำแข็งไอ้อากาศร้อนอย่างนี้ต้องกินน้ำเนี่ยมึงทำเงี้ยเขาด่ามึงเนี่ยก็เผื่อเขาไปลง TikTok ไอ้นี่เพลงอีกแล้วไปไหนเอาขวดไปก่อนน้ำกระท่อมมึงก็พูดไปดิขวดไปก่อนน้ำกระท่อมเออแค่นั้นอะได้ใจเว้ยแล้วใครชื่อมิเชลอุ้ยอุ้ยนี่นะครับผมนี่นะเกมนักกินข้าวนะครับมีคนถ้าเม้นหนึ่งตบหนึ่งทีถ้าเม้นสองตบสองทีอ้าวเม้นสองมาเลยอันนี้หัวเนี่ยหัวเลยหนีเนี่ยจะไม่เป็นอย่างเงี้ยจะกูอ่ะไม่เคยรักใครทั้งมึงมาก่อนเลยเพื่อนกูอิ่มละมึงอิ่มไวไปมึงเจมแล้วเจมแล้วยังไงไอ้เนี่ยแม่งบีบไอ้สัตว์ป่วยโอ้โหเปียกหมดตอนเนี้ยตอนนี้หมดละตอนนี้หมดจริงๆสาระเลยมึงอะไรนะเอานี้ก่อนดีเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเด็กน้อยหายเด่นเดี๋ยวอย่างไม่ได้เล่นพี่โอ้ยอะไรนักหนาวะเฮ้ยเปียกมาแล้วแล้วคนดูอ่ะคนดูแม่งต้องตีนี่มาช่วยกูเช็ดไหมอร่อยไหมครับพี่นี่นะครับผมอันนี้มาแวะตลาดนะครับ
มาซื้อสิ่งที่ไม่อยากแดกนะครับก็คือพวกเกียร์นี่แต่สิ่งที่อยากแดกอยู่ไหนน้องเอามาหน่อยดิสิ่งที่อยากแดกอยู่ด้านหลังนะคืออะไรคนดูทายถูกไหมอย่าเพิ่งกอคลิปถ้าทายถูกก็เดี๋ยวมีส่ง delivery นะครับเดี๋ยวต้มให้นะครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกประมาณ 30-40 นาทีครับเจมไปไกลๆกูไปไปไกลๆกูไปไม่ต้องมาถือกล้องแล้วมาจ่อหน้ากูอย่างเงี้ยไปไกลๆติดไปนะสวัสดีครับถึงแล้วครับคุณเสือครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเลวสวัสดีสวยสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักครับที่นี่โคตรเฟี้ยวเลยเนี่ยพวกเขาติดอะไรกันเลยแต่ใครหายมามามาเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับว่าเป็นแบบไหนเฮ้ยแต่มัน private นะมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหลังนี้ไม่นะไม่นะเป็นไงดีไหมที่นี่ดีดีแต่ว่าเล่าดูข้างในหน่อยนะเห็นไหมดูดินี่ครับใครที่อยากมานะครับมึงเซิร์ชมานี่เลยมีหลังเดียวด้วยใครที่มาที่นี่ก็บอกว่ามาจากช่องนนทวัฒน์ครับไม่มีอยากไม่มีตัวรถก็ไม่มีไม่มีรถอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาแช่น้ำกันนี่ผมว่าวันนี้มีแต่วัยรุ่นชายๆเราชิลได้ยันดึกนะครับวันนี้เกมเอ้ยแล้วไม่ช่วยเหรอน้องเอ้ยล้างซีตู้เสียงดังไม่ได้เฮ้ยโดนนี่น้องมันน่ารักดีมันหาใบหาอะไรให้ไม่ใช่แต่มันดีนะแต่จริงๆแต่วันนี้เราเล่นน้ำกันเดี๋ยวเรามีปิ้งย่างมีอะไรนะครับวันนี้ก็คลิป1ชั่วโมงใครขอมาอ๋อนี่ไง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 ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกอยากเล่นน้ำเดี๋ยวกดตรงนี้ได้เลยนี่เอารถมาจอดนะอ๋อรถจอดตรงนี้โอเคแต่ทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมอะไรครับเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมอะไรครับเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมอะไรก่อนนะครับวันนี้ก็ชิวๆกันไปชิวๆกันไปไปครับทุกคนเตรียมของกันเตรียมของเตรียมย่างหมูกันสวัสดีครับคนดูครับอันนี้ครับเหมือนเดิมครับล้างหมูล้างอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิวกันวันนี้เรามา5คนนะหรือว่าเดี๋ยวเรามาแนะนำทีมงานคนใหม่ให้รู้จักนะครับแล้วก็คือน้องไอเจมใช่ไหมครับใช่เป็นน้องแท้ๆของไอเจมนะแต่ว่าเรียกว่าคนละพ่อล้างหมูกันนี่ก็หมูเขียวหมดแล้วเด็กได้ไหมเนี่ยได้นี่ครับเดี๋ยวลองมาเมนูขอล้างมือหน่อยเมนูทำอะไรมาฮะอะไรเดี๋ยวก็โดนล้างไอ้กอดต่อมานี่ครับเฮ้ยแต่ที่นี่ดีจริงนะผมแนะนำนะใครแบบว่าอยากมานะเพราะมันหนึ่งเดือนมัน private มันแบบมันมีหลังเดียวอะแล้วไม่ได้แพงด้วยประมาณ 6,000 กว่าบาท 5,000 6,000 นั่นแหละ 6,000 3ห้องนอนประมาณ 6,000 เออ3ห้องนอนนอนได้ประมาณน่าจะ10คนเออนอนแบบได้เยอะก็หารเฉลี่ยกันก็คนละหลักร้อยแหละแนะนำถ้าใครอยากมาแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายนะกูจ่ายเองแต่ว่ามันดีที่ว่าน่ะดูดิอันนี้เป็นอะไรวะเรียกว่าอะไรตรงคอมันอ่ะสันคอสันคอนี่จุดแซ่บนะครับเดี๋ยวเรามาหมักกันอันนี้เป็นสันนอกเพราะว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้พี่เสือเขาถ้าคลิปอยู่นะ TikTok อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยก่อนเลยมาเดี๋ยวรอไอ้เกมมาให้มันลองถ่ายมึงไม่ถ่ายมันนะแล้วให้มันพูดนะเดี๋ยวกูจะดูนี่มันจะเลือนป่ะรอโอ้ยแบกน้ำมันขาดไปได้จริงเนาะอะไรอย่างงี้เนาะน้องไอ้เจมนะครับมันทำหน้าที่ในการต้มนะครับต้มอะไรทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับโอ้เฮ้ยนะไม่ทีมงานใหม่หมูพ่อหรอหมูหมูว่าหมูว่าเกมเอาไปสารต่อพี่แค่สองทีป่ะไอ้เกมไปจัดดิเนี่ยสารต่อหมายถึงว่าแบบความเป็นมาความเป็นนาว่าเองคือใครมาจากไหนอะไรยังไงชื่อเกมครับเกิดที่สุดมากสวัสดีครับไหนเป็นยังไงพักนี้ทำไมถึงมาอยู่นี่ได้วะพักนี้มาทำงานครับเพราะว่าอะไรมาทำงานพี่เสือครับอกหักอกหักพักชายเป็นยังไงชีวิตฮะเล่าชีวิตให้ฟังหน่อยดิวันนั้นร้องไห้บักซบบักซบเหรอใช่มันคือยังไงไปเลิกกับเขาแล้วก็ไปซ้ำเขาคืออะไรมันยาวเรื่องมันยาวไม่ได้จะเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางวะเสื้อดำก็กูรอมึงมาเก็บนี่แหละพี่เสียแกน่ารักนะเว้ยนี่แหละกูเห็นสระน้ำแล้วกูจะทุ่มบางคนอันนี้คือน้องเอ้ยอันนี้คือน้องไอเจมน้องแท้เลยใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงคนละพ่อเพราะอะไรนะแม่มีผัวสองคนครับโอ้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะใช่ไหมล่ะแต่เอ็งเขาลบไอเจมเหมือนพี่เหรอมั้งไม่ครับเอาวะ เออเว้ยนี่มันได้ใจอ่ะอันนี้คือตัวแทนของไอหลังครับเพราะว่าไอหลังไม่อยู่เฮ้ยผมไม่รู้จริงนะใครแบบดูคลิปนี่อยู่ตามไอหลังเจอก็ร้องให้มันโทรมาหรืออะไรหน่อยนะฮะทักผ่านคุณครูไม่ได้ตอบมันแล้วมันทักมาว่าพี่ครับ
แล้วก็หายมันไม่ยิงสายตรงมาเลยว่ามึงต้องการอะไรเออแบบมึงพิมพ์มาเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันตอนนี้มันผมไม่รู้มันอยู่ไหนจริงใครที่ถามหายหลังผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะว่าตอนที่แม่มันมารับผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเออแม่มันมารับแล้วจะมาวันไหนกับวันไหนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องไอ้หลังเนาะเอาเรื่องไอ้เกมดีกว่าวันนี้เอาเรื่องไอ้เกมก่อนดีกว่าไปครับทุกคนเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวไปดูเกมจะทำเมนูอะไรวันนี้ต้มกระท่อมครับ อันนี้คือมือต้มไปจากการเอามาเลยล้างใบล้างอะไรเรียบร้อยหม้อไหนกะหม้อต้มเนี่ยครับคือกูอยู่บ้านกูก็แดกไก่ตี2คนไอ้เจมมันก็ไปสมไอ้เรียกนี่มากูต้องเสียเงินเพิ่มเจมออกไปนี่ครับสูตรการหมักหมูอันนี้ประมาณโลนึงป่ะวะมาโลนึงนี่ประมาณโลนึงนี่ใส่ไปเลยใส่กะระยะแต่อันเนี้ยแซ่บจริงสูตรนี้เฮ้ยเสียงน้ำเข้าเฮ้ยขอโทษหยอกเล่นทำอะไรก็ทำไปเถอะทำอะไรอ่ะตักผ้าครับไอ้หนุ่มนี่นี่นะครับหมักเข้าไปโหคนหน้าแดกอ่ะเกมมาหน้ามานี่ดิน้องพี่อยากแปะนี่สุดแซ่บเลยอ่ะสูตรเนี้ยบอกเลยตีใส่นี่น่ะดิมือกูเละแล้วเนี่ยไอ้ซับปลาเขียวใช่ไหมมาเลยมาเยอะมาเยอะเยอะเยอะอ่ะเยอะเยอะอ่ะเยอะเยอะอ่ะเยอะแล้วก็ข้าวคั่วคั่วมาเฮ้ยแต่ที่นี่เขาดีนะเขามีอันนี้ให้ด้วยหมูกระทะหมูกระทะให้ด้วยนะครับแต่ว่าบวกไปกับค่าบ้านแล้วผมคิดไปแล้วไปเจอมาได้ไงที่ทางเนี่ยที่ทางนี้เจอมาได้ยังไงเหรอมันในรายการเดอะโกสต์หยอกเลยมาหยอกอันนี้คือมุกก็ตามกลุ่มนี่แหละกลุ่มท่องเที่ยวทัวร์ไทยแหละไอ้ตีมันเปรี้ยวรู้ไหมเราว่าลมมันแรงนะวิ่งใส่หมดเลยเหรอหมดแล้วมันเยอะเนี่ยไม่ใช่กูจะเก็บไปทำน้ำจิ้มอีกเยอะขึ้นหน่อยเดี๋ยวกูจับเองหมดเลยนี่อันนี้คือสูตรหมูก็คั่วนะครับเกมเคยกินป่ะน้องหมูคั่วไม่ต้องแดงอันนี้ไส้หอยเจมเอาไปทำเที่ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมึงได้กินแน่มันคือไส้เลยมันคือไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะใช่มันคือไส้เลยนะเกมโอ้ไม่ทันแล้วกินไม่ทันต้องเติมก่อนไม่งั้นลำไส้ใหญ่ที่มันแบบว่าเอาเอาเลยในซอสมาเกมซอสล่ะหลังรถหมดยังทำไมไม่เอาลงมาหนูลืมเอาแต่ของอย่างนี้มาเนาะโอ้ขาดไม่ได้พี่เดี๋ยวน็อกนี่อันนี้แบบเสร็จแล้วนี่ดูร้อนครับหน้าตาหมูข้าวคั่วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินนะครับลองเอาไปทำตามนี่แซ่บมันจะหอมข้าวคั่วเนี่ยแต่คอไอ้เกนี่หน้าเอานี่ไปจ่อยชัดแบบชัดเลยพอแล้วเดี๋ยวเดือดจะค่อยใส่น้ำใหม่จับไปแล้วก็ตีแล้วนี่กูปลาที่ใส่หลังมันดีเนี่ยมันอยู่มาฝามาฝาอะไรฝาหม้อแล้วจะไปไหนจะปิดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันไม่เดือดเอาละน้องมึงดีกว่าทั้งตีจริงเกมทำไรไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ไม่รู้ไม่ได้อยากบอกน้องไหมถ้าน้องดูคลิปเนี่ยขอคำเดียวเลยย้อนไอ้เอ้ยไปทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทอดไส้แล้วทำอะไรกันต่อแล้วนี่หมักเสร็จแล้วเรียบร้อยครับไปสว่างละสว่างสบายอุ้ยโดนกล้องอีกก็เช็ดดิควายไม่มีมือเหรอไปซะไปไปซะนี่นะครับผมแนะนำภายในนะครับของที่พักนี้เอ้ยเฟี้ยวแล้วเนี่ยนี่ภายในประมาณนี้เฮ้ยมึงเงียบนี่ครับเอ้ยมีบาร์ด้วยเดี๋ยวดูห้องนอนดีกว่าห้องนอนเขาบอกมี3ห้องอันนี้ห้องแรกโอ้แอร์เย็นจัดอันนี้ห้องแรกนะครับผมนอนได้2คนนี่ห้องนอนห้องน้ำสะอาดสะอาดนะครับนี่ห้องน้ำนะอันนี้ห้องแรกนะครับผมหูยเก่งแบบเฟี้ยวจัดไปซื้อได้นะครับนอนทาวคอตติ้งนะครับทรงเสื้อก็มีนะครับนี่ห้องแรกนะครับอุ้ยมีนี้ด้วย
ก็เจ๋งเตรียมอยู่ข้างในในห้องที่สองนะครับอ๋อเฮ้ยนอนด้วยกันดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนอนด้วยกันได้เลยในห้าคนเนี่ยนี่นะครับอ๋ออันนี้อีกห้องหนึ่งอ๋อโอเคสบายเฮียนอนได้โคตรเยอะนอนได้เยอะจัดอันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่โอ้ดูดิเชี่ยโอ้เดี๋ยวไม่น่ากินได้เราตั้งโชว์ไว้นี่นะครับห้องครัวห้องครัวนี่นะครับอันนี้คือเราต้มแกงขี้เหล็กนะครับอันนี้ใบขี้เหล็กนะแกงขี้เหล็กนะครับผมโคตรเสียวนะครับมีบาร์ตรงนี้ด้วยโคตรชิลนะครับผมพาไปดูนอกดีกว่าคือว่าเฟียวดีกว่าห้องนอนสะอาดสะอ้านนี่นะครับบรรยากาศดีจัดดูดิภูเขาอะไรดูด้วยเสือจัดนี่ดูคุณเสือดีกว่าคุณเสือทำอะไรครับย่างหมาครับอืมนี่เป็นคุณเสือนะเขานั่งบนฮะเขานั่งบนโอ้นั่งบนโอ้โหโคตรฟินอะเรื่องสาวมาสาวมาเนาะเดี๋ยวนี้อะไรอุ้ยอะไรเฮ้ยคาบมีคาบไอ้แก้มของมึงอะเนี่ยอะไรอ่ะเกี่ยวกับกูจัดต้องเอ้ยไอ้แก้มขอน้องบนนะมึงเดี๋ยวมึงจะนอนไม่เอาเดี๋ยวกูนอนตรงนี้ก็ได้เกี่ยมพี่ของน้องบนผมขอเด้อเกี่ยมพี่ของจริงเป็นของเจ้าหมายห้องมึงแย่งเราเอางี้เราเอาไปทำท่อมแล้วกินแบบผู้ดีแล้วกินแบบผู้ดีได้แล้วเขาจะตบเราไหมล่ะเอาอะไรครับเอาพี่เอาอะไรดีคือเอาแม่พี่หนึ่งที่ไอ้คนก็เต็มเราอ่ะลองมาซื้อเหล้าดิลองมาซื้อเหล้าอันนั้นเป็นว่ากันอันนั้นสามท่อมมึงอายุเท่าไหร่16ครับโอ้ยกูไม่ไปเอาไปเลยอายุ16ต้องแดกอาจจะไม่รู้อายุถึงแล้วอาจจะซื้ออ่ะสั่งเหล้าดิเอา40 degreeโอ้โหมันนอกโอ้โหดูเล่าดูเล่าเลยแหมมุกของเยอรมันนั่นอ่ะไม่เอาตีสิบดีกีเอาสูตรเย็นโอ้โหหนักเลยจัดไปแล้วนี่นะครับผมข้างหน้าก็จะมีที่พักแบบชิลจัดนี่นะทุกคนเซิร์ชมานี่เลยใครอยากมาพักตามกุ้งแก้วพูลวิลล่าเขาใหญ่นะครับผมเนี่ยคือติดเขาติดอะไรนะอันนี้ที่ติดเขานะครับผมแต่ที่ตรงนี้เราจะติดธนาคารจ่ายธนาคารอยู่เหมือนสปาเลยว่ะย่างไปแล้วร้อนร้อนขามีอะไรบอกคนดูไหม I love you พี่เสือโคตรโคตรขาวเลยเนาะขาวจัดอะ I love you จูออนก็อยากให้คนดูทุกคนนะครับมากินหมูย่างฝีมือพี่ปาล์มหมูข้าวคั่วนะครับหมูข้าวคั่วนะครับเอ้ยแล้วมีซอสคุณไหมเนี่ยมีไหนเอาซอสคุณมานี่ครับเดี๋ยวนี่ทำให้ดูเอ้ยนี่เดี๋ยวผมไปแนะนำงานคุณตีสวัสดีคนดูสวัสดีครับเดี๋ยวไปขายอะไรอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยขายน้ำยาล้างรถขายละเฮ้ยนี่ครับคุณตีนะครับใครแบบว่าติดตามนะวิวเขาเยอะนะใน TikTok ผมครับไปตามได้นะครับผมตรงมานี่อันนี้นะครับผมคุณเสือกำลังถ่าย TikTok อยู่นะครับไม่ตรงนี่อันนี้ตรงนี่นะครับผมคุณเสือนะครับกับซอสของเขานะครับโอ้โหดิโคตรสวยดูท้องฟ้าดิสวยสวยจัดนี่นะครับครับเป็นนี่นะครับหมูนะครับไหนซอสคุณไหนคุณรีวิวซอสคุณดิมันแบบมีดีอะไรยังไงคือตอนเนี้ยไม่อยากรีวิวอะไรเยอะง่ายๆทุกคนอยากรู้ว่าอร่อยไหมเข้า TikTok พิมพ์คำว่าซอสก๋วยเตี๋ยวให้พี่เสือรีวิวพึบแบบแจ่มพึบเลยรีวิวเยอะมากเราไม่ต้องพูดเยอะเออตะกี้แค่ว่าวันละ500บ้านบวกๆใช่วันละ500ขวดไปหากินเด้อเดี๋ยวไม่ทันเข้าบ้านเฮ้ยคุณอิสลามกินได้ไหมกินได้ครับกินได้หมดนะอิสลามกินได้ทานเจกินได้มังสวิรัติก็กินได้จะเกิดเป็นอะไรก็กินได้อร่อยจริงเดี๋ยวเรามามิกกับเมนูที่เรามีอยู่ใช่บอกเลยว่าแซ่บอีหลีพี่น้องนี่นะครับเสร็จเฟี้ยวนะครับผมนี่มาปมอะไรอีกเหรอตรงนี้เป็นไรทะเลาะกับเมียเหรอไม่เมียครับไม่เมียเป็นไรน้องเออไม่ต้องเครียดหรอกจะโดดน้ำเลยพี่เอ้ยพี่ไปคิดสั้นดิไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรหรอกเชื่อพี่ดิไม่ผมร้อนนี่อะไรเนี่ยผมร้อนนี่นะครับสามารถไปซื้อแก้วได้นะครับอันนี้แก้วใส่น้ำนะครับผมอันนี้ใน TikTok ครับมีหลายสีนะครับโอ้แต่ทำไมพี่เสือของพี่เสือเบิ้ลขนาดนี้มีคนทำตกนี่นะครับผมแก้วไปซื้อได้นะครับแก้วเก็บความเย็นนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มกันให้ไอเด็กชาทั่วเนี่ยกิน นี่เอาแบบไหนน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมเอาซีฟู้ดฮะเดี๋ยวมึงดูตากล้องดิเนี่ยมาดูดิเนี่ยตากล้องไหวไหมเนี่ยนี่นะครับผมน้ำจิ้ม
นแน่เฮ้ยรู้งานเว้ยดีกว่าหลังเยอะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับให้เด็กชาทั่วสันดานเสียนแดกตำเผื่อด้วยจะไปทำอะไรก็จะทำน้ำจิ้มไงแล้วจำคำอะไรอ่ะเปล่าครับนี่นะผมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดจากไหนครับคุณเกมสูตรเด็ดจากไหนครับน้องน้ำจิ้มซีฟู้ดมึงฟังกูไปเนี่ยสูตรเด็ดจากไหนเอ่ยคุณเจมจากไหนเอ่ยคุณเจมลงคลิปใน TikTok ไปมีคนรู้ได้ว่าเอ้านี่มันบ้านนางกุ้งนี่แสดงว่าเขารู้จักนี่มันบ้านนางกุ้งเขาบอกนะมากันเริ่มเลยดิเฮ้ยจะมาได้ดีจริงอันเนี้ยถามว่าคนดูถามนั่นแหละดูจากไหนมาผมบอกเลยว่าเดอะโกสต์ไม่พี่แจ็คเขาได้รีวิวที่พักเออไม่ได้มาถ่ายทำอะไรไม่นี่นะครับผมต่อไปสิ่งที่เราจะใส่ก็จะเป็นพริกนะครับผมสดนี่พริกสดนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่นะครับอันนี้ต่อยกูเปล่าอะไรเอามันสดอ่ะนี่ตอนแรกเกิดกันต้องติดนะนิดนึงเย็ดแจ็คดีไวหลังเยอะไอหลังนั่งน้ำลายบูดน้ำลายย้อยเนี่ยพี่พุทธมาบอกกูบอกว่าไปเอาเกล็ดให้หน่อยกูบอกไม่ว่างมึงไม่เอาอะไรให้เรียบร้อยวะเออนี่นะครับผมนะเวลาที่มึงนั่งเล่นเกมอ่ะเออนั่งเล่นเกมไว้หลังนั้นนึงนี่ครับจะจำคุณเกมเข้ามาครับเดี๋ยวกูต้นตีนเกมเขาหรอน่ารักนะไอเกมเนี่ยนะไปทุบเลยอีกนะครับผมกงแก้วอะไรนะครับสามารถจัดได้นะครับซื้อที่ไหนครับคุณเกมซื้อที่นนทวัฒน์คุตติ้งครับมีที่ไหนบ้างนะแพลตฟอร์ม IG TikTok ครับเอ้ยได้ใจไปกระตีนไปประมาณนี้ครับคุณเกมพร้อมไหมครับคุณดูหน่อยอุ้ยทำไมพริกพร้อมไหมพริกน้อยไปป่าววะพริกน้อยไปนะน่าจะไม่พอกินอ่ะพริกน้อยเดี๋ยวมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมน้องไอ้เจมได้มาอยู่นี่คือมันอกหักมันร้องไห้นะเลยแบบเอ้ยไอ้นี่น่าสมเพชดีไหมไอ้เด็กคนนี้เลยมานะอกหักนักเอ้ามาอยู่นี่กันเดี๋ยวมึงไม่รู้จะคำว่าเลวระยำแน่อุ้ยพี่เสือฟันกระหม่องเลยดูพี่เสือทำดิใช่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วไปประมาณนึงต่อไปใส่เลยอีกเนี่ยนี่นี่นี่ถุงนัวครับใส่เยอะไหมครับหมดถุง อุ้ยนี่นี่สีสันน่ารับประทานอย่างเงี้ยดูดิพอยังใส่หลายแซ่บหลายเขาว่ากันนะใส่ไปเลยมันผลวิจัยออกมาแล้วไม่มีหัวร่วงหรอกแต่รับเนี่ยเลอะเทอะใส่ได้เลยบนหอก็ไม่ร่วงเอาดิต้องเชื่อฟังพี่เสือนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อกูไม่เชื่อนี่นี่ใส่น้ำปลาพี่เกมใส่น้ำปลาเยอะไหมครับเยอะครับต้องมีน้ำเฮ้ยเดี๋ยวมันมีน้ำจากมะนาวเปล่าเออมีน้ำจากมะนาวด้วยมันแพ้มาไรวะพี่เสือแกน่ารักปล่อยไว้ก่อนเลยพร้อมแล้วนี่นะครับผมต่อไปมะนาวอันนี้เขาเรียกมะนาวอะไรนะน้องมะนาวส้มเช้งไก่พูดก่อนไม่เป็นไรน้ำตาลใส่เข้าไปน้ำตาลใส่ดีๆสิมะนาวใส่ทั้งสองลูกกำลังแซ่บนะผมว่าเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ยมันต้องแซ่บไปก่อนคุยอะไรเนี่ยน้ำจิ้มของเรานะครับเม็ดเอาไหมน้องเอาครับเอาไปทำอะไรเคี่ยวเล่นผมต้องตีนะน้องธรรมดาสอนมาอย่างนี้นี่ครับผมอยู่บ้านไม่เคยคุยกันไหมไม่ค่อยเพราะอะไรไม่ค่อยถูกมันหรอถูกอยู่เนี่ยแม่ทักมาไหนเนี่ยสนุกกันมากไงไม่ตอบแชทเขาเลยหรออืมกูว่าจะด่าอยู่ไอ้มึงสะบัดอะไรอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วปลาคุยอ่ะจิมแล้วหรอมึงยังไม่ใส่เลยครบเลยครบแล้วนี่ทำไมมันน้อยจังวะก็มันน้อยน้ำน้อยพอได้ไหมน้องผมคุ้นน้อยอ่ะเดี๋ยวขอจิ้มหน่อยตัวแชทตรงนี้ไปก่อนไหมกูแสบปากมีพี่น้องอยู่คนมีพี่น้อง4คนครับใครคนโตไอ้เหี้ยนี่เหรอเป็นยังไงชีวิตตอนอยู่บ้านปวดตดเหรอพอตดใส่หน้าเลยอันนี้ต่อยอัตตูดเดี๋ยวไม่มีเสียงแต่กลิ่นมาเนี่ยไหนเจมน้องเอาว่าไม่อยากรู้ชีวิตตอนเด็กอันนี้เรื่องเดี๋ยวกูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้มันก็อยู่ในเหตุการณ์มันเป็นเรื่องอันนี้ตอนกูเรียนอยู่บุพรามคือวัดบุพรามที่มึงถามว่าโรงเรียนประถมอ่ะนั่นแหละมันเริ่มจากโรงเรียนนั้นแล้วมันมีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อไอ้เพชรไก่เต๋าไอ้เพชรไก่เต๋าเป็นพี่น้องกันเออแล้วกูไก่เน่าก็เป็นพี่น้องกันกูมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงอ่า
น้องผู้หญิงกลัวมันไม่ได้สนใจเลยอยู่แล้วมันก็มีเพื่อนเล่นอะไรกับมันอ่ะแล้ววันนั้นมันเป็นวันกลับบ้านจากโรงเรียนนะเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านแล้วมันเป็นรถคันเดียวกันรถรับส่งรถรับส่งคันเดียวกันแล้วที่เนี้ยกลัวเป็นคนส้นตีนปั่นประสาทตั้งแต่เด็กอ่ะขี้แกล้งอ่ะกูขี้แกล้งมันอ่ะกูก็แบบไปหยอกล้อมันทีนี้มันโมโหจริงโมโหจริงมันโมโหจริงไอพี่กับน้องไอเพชรแก่เต๋าคุยกันว่ามึงโดนกูแน่เย็นนี้เพราะว่าบ้านมันอ่ะอยู่ก่อนบ้านกูมันต้องลงบ้านมันก่อนกูเห็นแล้วมันคุยกันแล้วกูเป็นเด็กกับเพื่อนกูชอบเกาะท้ายรถเงี้ยเกาะท้ายแบบยืนเกาะท้ายรถอ่ะแล้วกูเห็นแล้วมันคุยกันแต่กูไม่ได้รู้ว่ามันคุยอะไรแต่กูก็สวนไปเลยพูดคุยอะไรได้ยินนะได้ยินแล้วมันก็ไม่ตอบกูมันก็ซุบซิบก็ตอบแล้วต่ออะไรกูอยู่ปอป .6 ก็กูส้นตีนอยู่นะมันน้องมันอยู่ป .3 แล้วพี่มันอยู่ปป .5 รุ่นน้องกูปีนึงอ๋ออ่ามันซุบซิบกันกูเลยถามพูดคุยกันเดี๋ยวมันก็ไม่ตอบกูนะเอามึงคิดว่าเรื่องคืออะไรมันนินทามึงคุณน่ามันน่าจะแบบรู้เลยแหละว่ามันทำอะไรกันทักอย่างเนี่ยแล้วพอทีนี้บ้านมันอยู่ก่อนบ้านกูเลยโค้งมาปุ๊บแล้วมันลงก่อนกูเห็นแล้วแหละพี่กับน้องช่วยกันลากไม้กูจะมาฟาดกูลากไม้แบบท่อนใหญ่ๆเลยฟาดหลังกูแล้วทีนี้กูแบบพลิกตัวทันปุ๊บกูลงไปเลยกูใส่เลยตาเจียมอยู่งี้เลยกูสาวเลยล็อกคอสาวเลยกูสาวเลยทีนี้พี่กับน้องไอ้เพชรไก่เต๋าไอ้เพชรล็อกคอมันสูงกว่ากูมันล็อกคอกูอย่างเงี้ยแล้วไอ้เต๋าจะวิ่งเข้ามาต่อยกูกูหวนตัวไอ้เพชรอ่ะแล้วก็ถีบมันสองตีนหงายท้องเลยปุ๊บแล้วกูก็ไอ้แต่กูหลุดไม่ได้แล้วเอาหัวโขกเนี่ยปอกปอกโอ้ยทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะท่านโดนกูทำอย่างนั้นนะตายแบบเขียวแบบจะปูดออกมาตาตะหลนอ่ะเข้าใจไหมตอนแรกยังไม่รู้หรอกแล้วทีนี้กูแบบกูแค้นเพราะว่าแม่มันออกมาอยู่หน้าบ้านพอดีแม่มันด่ากูเคยไม่จะเอาเรื่องใจได้เหรอแม่มันด่ากูอีเด็กส้นตีนทำลูกกูทำไมกูเลยโอ้โหตอนนั้นกูโมโหกูเลยบอกเอาแล้วลูกมาต่อยกูไอ้เหี้ยกูด่ากับเขาอะแล้วแม่กูรู้ว่าแม่กูอยู่บ้านญาติใกล้กันไหมบ้านมากับบ้านมึงไม่ใกล้กันหรอกแต่ว่าแม่กูเล่นไพ่อยู่แถวนั้นกูเลยวิ่งไปฟ้องแม่เหลือร้องไห้เลยแม่เนี่ยแม่มันชื่อว่าอะไรวะยันหน่อยยันหน่อยเจอยันหน่อยด่าหนูกูเรียกเขาอีอะไรต้าเลยอีหน่อยด่าหนูแม่แล้วยายหน่อยก็เดินตามหลังมาแม่กูนั่งเล่นไพ่อยู่เขาบอกกับแม่กูว่าเดี๋ยวกูจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยเดี๋ยวกูจะจับไปหมดในวงเนี่ยแม่งคานแม่งคานทุกคนเลยเดี๋ยวแม่งพักโฆษณาแป๊บนึงมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมีอะไรมาแนะนำโอ้ลูกชิ้นแล้วแม่กูบอกว่าไปมึงไปแจ้งมาไปบอกตำรวจมาจับนี่มาบอกเนี้ยแล้วก็แม่กูมีตังค์อยู่500หน้าตักอ่ะเขาเล่นเป็นลูกเนี่ยเดี๋ยวไปให้500เนี่ยไปรักษาลุงเรื่องเงียบเรื่องเงียบก็บอกแล้วมันเอาไหมไม่เอามันไม่เอาตังค์เหรอแต่มันไปแจ้งตำรวจจริงๆเขาไปแจ้งตำรวจจริงๆแต่พอทีนี้เรื่องแดงไปถึงโรงเรียนผอ.เรียกกูพบเรียกกูคนเดียวแต่ว่าน่าจะคุยกับไอ้ฟังไอ้เพชรไอ้เต๋าอ่ะมาโรงเรียนเพราะมันมาโรงเรียนไม่ได้ตาเขียวเลยตาขลนฝั่งล่างเลยพอทีนี้กูกับมันเป็นญาติกันนะเว้ยแบบเป็นญาติกันอ่ะอยู่ในเกาะเดียวกันเกาะเดียวกันอ่ะรู้จักกันอ่ะทีนี้มันก็มาโรงเรียนแล้วครูเขาเรียกถามกูเธอไปต่อยเขาทำไมกูแบบจะร้องไห้แล้วตอนเด็กขี้แงแต่ว่าชอบมึนถามกูว่ากูไปต่อยเขาทำไมเขาบอกอ๋อเขาเอาไม้ฟาดผมก่อนแล้วเขาบอกว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นเธอไปด่าแม่เขาทำไมด่าอีเธอเนี่ยไม่มีความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เลยนะอะไรเงี้ยเขาด่ากูบอกกูก็ยิ้มกูแบบไม่สลดเลยกูยิ้มแล้วพอดีนี้กูรู้ละมันย้ายโรงเรียนเลยเว้ยมันย้ายโรงเรียนเลยทั้งพี่น้องเลยย้ายทั้งครอบครัวไปเรียนอีกโรงเรียนนึงไม่รู้วันนี้มึงเห็นมันอยู่ไหมก็เห็นแต่ว่ามันน่าสงสารมันรถล้มแล้วขาขาดหรอใช่รถล้มกับเมียฮ่าเลยหรอเมียมีลูกด้วยไอ้อันนี้เราแบบตอนวัยเด็กนะหมายว่าตอนนี้เราก็โตๆอะไรใช่ไหมล่ะตอนเด็กแล้วก็ไปเจอมันงานศพก็ทักกันปกติงานศพใครเป็นงานศพญาติเหมือนกันนี่แหละรอขาขาดเลยเหรอมันก็เดินกระเพกมากูถามว่าเอ้าเป็นไงบอกว่ารถอันนี้คือคนพี่คนน้องคนพี่แล้วคนน้องเจอไหมคนน้องดูดม้าไปแล้วตัวมันใหญ่หรอมันก็แบบอุ้ยมันก็อันเนี้ยมันก็แบบเท่หวะปกติแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่กับคนอ่ะพอทีนี้ย้อนกลับมาตอนเด็กนะพอทีนี้มันย้ายโรงเรียนปุ๊บกูแค้นตรงที่ว่าครูด่ากูเรื่องแม่มันใช้ให้เน่าไปต่อยกับน้องมันแล้วตัวแม่งแบบตัวแม่งอย่างเงี้ยชุดผมตัวแค่เนี้ยเราโดนกดรถกดอยู่กับพื้นแล้วขวนหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยแผลเป็นยังอยู่เลยทุกคนเนี่ยใช่แผลเป็นยังอยู่เลยมันขวนหน้าเลือดเลยกูบอกร้องกูบอกไอ้เล่าว่ามึงไม่ต่อยมึงไม่ต้องเข้าบ้านผมก็จำใจต่อยร้องไห้แล้วก็ต่อยไปแล้วก็ต่อยอ่ะกูบอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านกูบอกว่าแล้วใครลุมน้องกูก็ต่อยกูบอกเนี่ย
เออแล้วก็จบไปกูก็ย้ายมาอยู่34กับพ่อก็ไม่ได้เจอมันเพราะว่ากูจบแล้วเจอแม่มันอยู่ไหมไม่เจอเลยโอ้ว่าคันเร็ววะนะกูป่ะใช่ครับฮะโปรโมทแต่อันนี้เป็นเรื่องสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนนี้เราก็โตกันแล้วรู้กันแล้วมันมีหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นอีกแล้วเรื่องนี้30 40ปีแล้วไม่ถึงประมาณ10 20มั้ยเวอร์ไม่ถึงมันประมาณ10ก็20โหยี่สิบประมาณ10อ่ะมัน10 10กว่า7 8นี่แหละตอนนี้มึงต่อยกันแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไหนแม่งมันช่วยมึงมันยืนร้องไห้อยู่มันเห็นดูกูโดนต่อยปุ๊บมันก็ลงมาแล้วมันยืนร้องไห้น้ำตามช่วยแล้วกูก็มีเพื่อนคนนึงเป็นญาติกันไอ้ต้าชื่อไอ้ต้าอือไอ้นั่นก็ยืนดูกูต้าคาบินเปล่าไม่ใช่ๆคนละต้าโอ้ยนั่นโอ้ปล่อยแม่งเลยเหอะมันก็บอกว่ามันจะบอกจะมาช่วยกูแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้ย2-1มึงก็ไหวเขาบอกกูอย่างเงี้ยจะเจมันสู้ได้มัน2-1ยาวไม้ฟาดมันใช้อาวุธอ่ะเอ้ยทำอะไรอยู่นะร้องไห้ยืนร้องไห้เริ่มจะต่อยร้องไห้เหรอไม่ร้องเฉยอ่ะกลัวการต่อยกันตอนนั้นแต่กูก็ประคับมันต่อยแล้วตอนเด็กๆให้มันแบบสู้คนอ่ะเออฮาดีว่ะชีวิตบ้านมึงนี่เนาะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงโอ้ยเรื่องนี้เกิดตัดเพื่อนกันเลยกูมีเพื่อนอยู่ประมาณ 5-6 คนตอนเรียนผมได้หน้ามันอยู่อนุบาลใส่เกงแดงเลยแล้วเขาชอบมัดตังมาเรียนแม่มัดให้เด็กอนุบาลมันจะนอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วเงินน่ะมันจะไหลแล้วใต้ถุนน่ะใต้ถุนมันจะมีร่องแล้วเงินมันก็ร่วงไอ้เนี่ยโรงเรียนแม่งเป็นอย่างนี้หมดเลยป่ะวะที่นอนอนุบาลน่ะแม่งจะชอบมีใต้ถุนแล้วกูอ่ะเรื่องกูม.3กูชอบไปเก็บเงินใต้ถุนนะแล้วกูได้แบบ10 20บาทได้แบบได้เยอะนะแต่ว่าของไอ้เฒ่ามันไม่ได้ร่วงไปข้างล่างแล้วพวกกเดินตรวจเด็กเพราะว่าครูไม่อยู่เขาให้พวกกูไปเดินตรวจเด็กเย่เรื่องใหญ่ทีนี้ไอ้นั่นมันอยู่อนุบาลแล้วมันเป็นน้องกูไงแล้วเพื่อนกูเดินตรวจเด็กก็จะเจอเงินอย่างเงี้ยร่วงจากกระเป๋าเด็กอ่ะบาทนึงมั่ง2บาท10บาทมั่งเงี้ยแล้วก็ไปคืนกันมั้งไม่คืนก็เก็บไปกินขนมกันแต่ทีนี้เพื่อนกูมันชื่อไอ้เม้นมันเห็นตังค์น้องกู10บาทไอ้สัตว์เขาเก็บเว้ยกูบอกอย่าไปเก็บไอ้สัตว์เงินน้องกูมันก็เหมือนเงินกูอ่ะเออกูบอกถ้ามึงเก็บมึงเลิกเป็นเพื่อนกูมันเก็บไอ้มันเก็บไอ้สัตว์ก็เพื่อนมึงซื้อได้แค่เงิน10บาทเออมันเก็บกูชี้หน้าเลยไอ้สัตว์มึงเก็บเงินน้องกูเดี๋ยวเย็นนี้มึงต่อยกูกูซัดกันเลยในเพื่อนกูต่อยกันทุกคนวันไหนไม่มีอะไรก็วนต่อยกันเนี่ยต่อยจนเพื่อเป็นเพื่อนรักกันอ่ะก็ใช่ไหมนั่นแหละวันนั้นกูก็ได้หวยกับมันเงิน10บาทแล้วมันก็คืนเออมันก็คืนแต่กูก็ไม่คืนมานะกูก็ไปกินขนมเหมือนกันมึงเหี้ยไอ้จัดเออก็วนต่อยกันไปเรื่อยจนแบบแข็งอ่ะเออเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่มึงเตี้ยอ๋อจะต่อยมันอ่ะมันจะไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่อ๋อไอ้อะไรวะตัวไอ้อ๋องไอ้อ๋องเอ้ยอ๋องเออพี่พูดผิดอ๋อไอ้อ๋องพี่ต่อยมันนะมันตัวน้อยอ่ะก็กูถึงบอกกูจะเล่าให้ฟังไอ้สัสไอ้เหี้ยเนี่ยตัวดีกูแล้วกูก็เงิดย้ายไปใหม่ๆตอนย้ายไปสี่แถวโคตรอ่ะยังเรียนใหม่ๆไอ้กูก็ไม่รู้จักใครรู้จักแต่ไอพีจะต่อยกูแล้วกูรู้จักใครอ่ะกูไม่รู้จักใครเลยแล้วกูอยู่ห้อง2อ่ะกูห้องไอ้เจนนี่แหละแล้วกูก็ไม่ได้สนิทกันแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้กลัวมันหรอกมันตัวน้อยตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวกูจะไปกลัวมันเรื่องอะไรแต่กูกลัวแค่ว่ากูต่อยมันแล้วมันรุมกูไอ้เหี้ยมันอยู่ก่อนอ่ะมันอยู่ตั้งแต่ม.1อ่ะมันก็สนิทแค่ไหมล่ะมันก็จะมีสีอ่ะแล้วกูย้ายไปตอนม.2กูสนิทกับใครอ่ะรู้จักแต่ไอพีและไอพีก็เสือกเพื่อนแม่งอีกถามว่ากลัวไหมกูไม่ได้กลัวมันหรอกมันตัวน้อยเฮ้ยนี่มันไอ้เหี้ยมันก็ชอบแบบแซะกูอ่ะเก็ตนะแซะกูเออแล้วเหมือนวันนั้นไอ้บูมเออไอ้บูมมันก็คงรู้แหละไอ้บูมมันก็เหมือนประมาณว่าไอ้บูมที่เป็นเพื่อนอะไรนะบอกว่าเอ้ยอย่าไปต่อยกันเลยแล้วก็แยกย้ายณวันนั้นอ่ะแล้วพอมาเจอเรื่องเนี่ยกูเลยแบบไอ้สัตว์ถ้าตอนนี้นะไอ้เหี้ยกูตอนแรกมันจะต่อยเลยนะแต่กูรู้จักมันกูเลยโทรไปเคลียร์ต่อยกันเรื่องผู้หญิงอ่ะกูก็ไม่อยากยุ่งหรอกจะต่อยกันเรื่องผู้หญิงคือเมียเขาเมียเขาทักผมคือเมียเขาทักไปหายนี่ใช่ผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้ตอบอะไรเลยเออแล้วไอ้นี่เขาไม่ได้ตอบแต่ก็กูดูแชทแล้วแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็ไปหน้าโรงเรียนพาพวกไปแล้วนี้เหมือนมีคนทักมาหากูว่าไอ้อ๋องอ่ะจะมาต่อยน้องกูกูเลยโทรไปหาเลยเพราะว่ากูมีเฟซมันกูเลยโทรไปกูบอกว่าไอ้หองที่มึงจะไปต่อยอ่ะน้องกูนะบอกว่าโอ้เพื่อนกูแค่มาคุยเฉยมันใช้เสียงเงี้ยกูอ่ะเออใช้โอ้เพื่อนกูแค่มาคุยเฉยกูก็ไม่อยากจะทํามันหรอกกูเลยบอกว่าเออมึงก็รู้ถ้ามึงทําแล้วมึงจะเกิดอะไรขึ้นบอกงี้ถ้ามึงแตะตัวน้องกูโดนกูบอกงี้จนมันกลับบ้านนั่นแหละแล้วกูก็ไม่เข้าใจนะไอ้สัตว์แล้วคนที่แม่งจะต่อยกูอ่ะไอ้อาร์มอย่างงี้ไอ้อ๋องอย่างงี้แล้วตัวมันน่ะมึงเก็ทมั้ยว่าแบบอ่ะพูดภาษาชาวบ้านตัวเท่าลูกหมาอย่างเงี้ยมึงจะใจมันได้ใช่มันไม่ได้ใจมันได้มันได้หรอกมันกลางอ่ะเก็ทมั้ยมันมีไอ้อาร์มมันอยู่ม.3แล้วกูอยู่ม.2จะต่อยกูเรื่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เว้ยไม่มีเรื่องเรื่องผู้หญิงอ่ะอ๋อกูรับไอ้กิ๊กกูไม่ได้รับเลยไอ้กิ๊กคือเพื่อนกูห้องเดียวกันห้อง2รับมันเพราะว่ามันผ่านทางเดียวกันก็มาโรงเรียนพี่สุวัชนีอ่ะ
ม่ใช่ผ่านทางเดียวกันแล้วมาโกรธกูว่าเอ้าแล้วเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูผิดอะไรแล้วแต่แต่ละคนมีแต่ตัวน้อยๆแล้วถามกูก็ไม่ได้โกรธแต่แบบก็กูเพิ่งมาแล้วมันม.3มาเพื่อนมากี่คนใช่ไหมแล้วกูต่อยมันอ่ะมันลุมกูแท้ๆแหละว่าทำไมแล้วใครช่วยกูยังไม่รู้เลยตอนนั้นบอกว่าทำไมผมถึงไม่ช่วยไอ้ปามเพราะว่าผมยังไม่ได้สนิทไม่สนิทกันตอนกูเข้าแค่ประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะกูจะมีเรื่องอีกแล้วไอ้เหี้ยกูก็แบบเออช่างมึงเอ้ามึงเก่งเอาเรื่องมึงอ่ะเอาเก่งๆไปเอาก็ถึงว่าแบบแล้วตอนนี้มันไปมุดหัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้ติดยาวแล้วมึงเห็นคลิปนี้มึงก็มาก็ได้นะใจเย็นๆเอ้ยไฟม่วงไม่ใช่เราไม่ได้นักเลงแต่แบบเราพูดถึงตอนนั้นประมาณ5ปีละ5 6ปีที่แล้วพูดถึงไอ้บูมกูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบูมเหมือนกันต่อยกันใช่มั้ยต่อยกันอ้าเหมือนกันอันนี้กูได้ติดบังแล้วโคตรเป็นยาวอ่ะน่ะขึ้นเรื่องก็คือไอ้กิ๊กไอ้กิ๊กนี่แหละเป็นเพื่อนของพวกผมห้องเดียวกันเออตอนแรกไอ้กิ๊กอ่ะมันคบกับไอ้อาร์มแล้วทีเนี้ยมันเหมือนก็เหมือนเลิกกันแล้วไอ้อาร์มเนี่ยหวงก้างไปคบกับบูมไอ้บูมก็เป็นเพื่อนผมอีกไอ้บูมบูมเพื่อนสนิทเลยตอนเนี้ยแล้วมันท้ากันต่อยไปหลังห้องน้ำมันจะมีหลังห้องน้ำเป็นบล็อกเลยไว้ต่อยกันตรงนั้นแล้วจะมีเม็ดหินเนี่ยรวมกันเลยไอ้บูมเพื่อนผมก็ไปกับเพื่อไปพวกเนี่ยไอ้นั่นก็มาก็ต่อยกันทุกปอบอุบับไอ้บูมมันเป็นมวยมันเป็นนักมวยมันสู้ไอ้บูมไม่ได้หรอกมันตัวน้อยทีนี้สู้ไอ้บูมไม่ได้จะเอาหินมาทุบหัวไอ้บูมเออไอ้บูมบอกมึงบ้าวะเนี่ยมึงบ้าวะเลยมึงเอาหินมาทุบกูอะแล้วคนที่แพ้คนที่สู้เขาไม่ได้แทนที่จะขอโทษเขามันเดินไปบอกว่าเอาถ้ามึงอยากให้เรื่องจบอะกราบตีนกูดิโหไอ้บูมเอาชูระชูระอะไรมึงจะไปกราบตีนมึงชนะแล้วมึงอะสู้ไม่ได้เออธุระนี่อะไรก็ยังว่ามันเอ๋อมันต้องอ่ะไปแกสติบายควายเออเดี๋ยวจ้ะไอ้กันกูทอดม้วนเออนั่นแหละไปจุ้มอึมเนี่ยหมูไหม้มากหมูไหม้มากมาดิเดี๋ยวนี่แหละนั่งกินกันเดี๋ยวนั่งกินสักพักนึงเดี๋ยวไปเล่นน้ำมันเล่นน้ำไหมน้ำอะไรไม่เล่นเอาไหมอ่ะก็ไม่อยากเปียกอยากเล่นอยากเล่นที่เล่นนี่ครับทุกคนตอนนี้เรานั่งกินเสร็จแล้วครับนี่ครับแต่ว่าสุดแซ่บเอ้ยพี่เขามีไอ้อันนี้ให้ชุดนึงนะหมูกระทะให้ชุดนึงครับแล้วก็แฮปปี้นี่นะนุ่นให้ดูอีกทีนึงสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาเที่ยวนะครับอันนี้ชอบฮะไอ้หลานนะเย้ไอ้นะไอ้เย้ไอ้ใหญ่นี่กูรักมึงจะมีพี่ก็นี่เกงไปซื้อได้นะครับนนทวัฒน์โคตติ้งนะครับผมนี่นะเดี๋ยวชั้นนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็นี่แต่นี่เป็นลายเก่าไม่มีแล้วแต่ว่าจะมีลายใหม่ก็เฟี้ยวนะครับผมก็แนะนำที่นี่นะสำหรับใครที่แบบอยากมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราตื่นนะแล้วก็จะถ่ายดูอีกวิวนึงมันอยู่ปากช่องแหละมันก็มีที่เที่ยวเยอะใกล้ๆที่นี่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆจะขึ้นไปเป็นภูเขาหมดเลยครับอย่างตอนเย็นแล้วนะใครที่ดูอ่ะให้ถ่ายว่าน้ำอะไรเขาเรียกว่าทาวเวอร์ถ้าภาษาทางการเนี่ยโอ้โหดูยกระดับจัดเกมไปโดดให้พี่ดูทีเลยน้องขึ้นไปสไลด์น้ำหงน้ำแข็งอะไรก็เขามีให้โอ้โหมีทุกที่จริงๆเว้ยพี่เขามีน้ำแข็งให้แล้วก็มีถ่านมีอะไรให้ไอสัตว์หมูดำหมดเลยเฮ้ยแต่จะบอกก่อนเขาไม่ได้แบบจ้างหนูนะจะบอกมึงอยากถ่ายเฉยเนี่ยห้องน้ำสะอาดนะเนี่ยห้องน้องน้ำนะโอ้โหพี่ก็ทำแบบเอาดอกจ้ะเออมีแบบจ่ำครับวันนี้ก็เที่ยวพาน้องไอเจมมาเที่ยวมันไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยเออเพราะว่าผมบอกน้องไปแล้วว่าไม่ชอบแบบไปผับใช่ไหมล่ะเราชอบเที่ยวอย่างนี้ก็เออก็สนุกดีเงียบๆนะครับผมก็วันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ำกันละนี่ครับไรเดิมอะไรดิอ๋อมันเจ๊กอย่างนั้นนี่ครับประมาณนี้ครับคุณตีเป็นไงครับวันนี้ชิลไหมชิลมากเออวันนี้ก็แฮปปี้ดีนะปกติเราจะมีแบบแก๊งสาวๆมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้บอกว่าขอวันนึงที่แบบมีแค่พวกเราก็สนุกดีนะเอนจอยดีแบบมันนั่งได้แบบเรื่อยๆแต่ใครอยากมาแนะนำนะอันนี้ก็เฟี้ยวดีเพราะมันเป็นแบบเป็นหลังเดียวนะเป็นหลังเดียวเป็นไพรเวทแบบนอนได้เยอะที่ให้ดูห้องนอนที่แรกเหมาะสำหรับผู้ใหญ่คนแก่เออเด็กเนี้ยครอบครัวเออสำหรับครอบครัวที่แบบอยากมาผมก็เฟี้ยวดีนะเพราะว่าอยากมามีสเปซให้มึงแบบเฮียมึงจะทำเฮียอะไรก็ทำไปแล้วก็ลูกจะร้องเสียงดังก็ไม่ต้องเกรงใจคนอื่นข้างในนอนไอ้ตอนแรกเป็นสิบอะเตียงมันใหญ่แล้วก็มีเตียงนอนได้สี่ห้าคนอะเออห้องนึงอะสี่ห้าคนนอนได้สบายเลยก็ไปเดี๋ยวกูไปสไลด์ด้วยไปเกมเราขอเติมพลังกันนี่ครับแก้วนะครับไปซื้อได้นะครับฮะล้างขามึงเป็นใครซื้อได้นะครับนันทวัฒน์โคตติ้งครับมีแก้วมีกางเกงมีทุกอย่างไปแล้วไอ้ที่พ่อจะไม่เล่นแล้วเล่นดีกว่าระหว่างดูเกงแดงเสือมึงเนี่ยระหว่างเฮ้ยเล่นเป็นเด็กดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นเช้าอีกวันนึงนะครับผมกับการอยู่เขาใหญ่แต่ว่าวันนี้เราจะกลับแล้วคุณเจมส์ทำไรอ่ะ
อาบเสร็จยังทำไมอ่ะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะนี่เอาหน่อยยำเช้านะครับผมเป็นตอนเช้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวพร้อมกันครับมาหาคุณเสือก่อนละกันครับผมคุณเสือสวัสดีสวัสดีครับทำไมครับเนี่ยภาคคลิปครับโอ้ลงติ๊กต็อกคุณเสือนี่ขยันทำงานจริงๆนะผมมาผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะทำครับนี่ครับเด็กเปรตของเราครับเด็กข้ามเบี้ยไปเกียร์ช่องมันหรือเปล่าน ี่นะครับผมวันนี้ก็กำลังกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยววันนี้เก็บของกลับบ้านกันดูบรรยากาศแจ่มนะด้วยโคตรเสียมูดโคตรดีนะครับผมนี่ใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับนอนโอ้ยนี่บังอีกเอ้าโอ้จับตานี่นะครับใครอยากมาก็มาได้นะครับเซิร์ฟนี้ได้เลยวิวบรรยากาศแบบภูเขาล้อมรอบนะนี่โอ้นี่กับข้าวมีมั้งเนี่ยอุ้ยเขาต้มมันร้อนอยู่เลยดูดิว่านะมาช่วยก่อนนะกวาดเลยแล้วกันสาดข้าวเลยเนาะเดี๋ยวติครับเนี่ยคุณตีไปไหนมาครับเออผมไปห้องน้ำข้างล่างมาบ่าเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวปลาครับนี่นะข้าวต้มแบบสุดแจ่มต้มจืดด้วยเฮ้ยแต่มันยังร้อนอยู่เลยนะกูจะเยอะจริงว่ะเขาให้เยอะจริงนะเยอะมากก็มาใส่นี่ผักชีชีเลยนะแล้วก็กระเทียมนี่เลยโอ้โหขิงนี่ไม่เป็นไงนะไม่ใส่หรอกนี่ครับไปเราไปเข้ากิ้งไหนตรงนี้ร้อนชิบหายร้อนจริง